พาณิชย์เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทศกาลถือศีลกินเจจัดลดราคาสินค้าในเทศกาลกินเจอิ่มบุญราคาประหยัดจับมือกับพันธมิตรต่างๆทั้งห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศห้างท้องถิ่นตลาดกลางและตลาดสดต่างๆกว่า20ตลาดลดราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลกินเจมาจำหน่ายให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่3-11 ตุลาคม 2567กับเมนูราคาประหยัดในราคา 35-40 บาทเท่านั้นจำนวน9วันสามารถลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชน750ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม 2,250 ล้านบาทพร้อมย้ำสินค้าห้ามขาดห้ามแพงเพื่อช่วยลดภาระค่าของชีพตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ค่ะการกินเจนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินการในการลดราคาสินค้าให้ประชาชนได้ฉลองในการเทศกาลกินเจนะครับการกินเจเนี่ยก็เป็นธรรมะในการลดละเลิกไม่ฆ่านะครับก็จะทำให้เราจิตใจผ่องใสระหว่างกินเจเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยนะครับสำคัญไม่ใช่เฉพาะไม่กินแบบเดียวต้องทำจิตใจให้มีกุศลจิตด้วยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นสิ่งที่เป็นจิตใจที่ดีสำหรับตัวเองกระทรวงพาณิชย์เราส่งเสริมเรื่องนี้ครับแล้วก็เห็นว่าเป็นความจำเป็นที่มีประชาชนไทยที่ทานเจกันมากนะครับเราได้ทำโครงการนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถึง750ล้านเลยนะเราทำการคำนวณว่าเทศกาลกินเจนี้กระทรวงพาณิชย์ลดได้750ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 2,250 ล้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้เห็นจนตอนนี้เพราะเศรษฐกิจค่อนข้างแย่การที่จะต้องช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมีเรื่องอะไรก็ตามที่ช่วยเหลือประชาชนได้ซื้อสินค้าที่ราคาถูกลงได้แล้วก็มีการค้าขายที่คล่องตัวนะครับเราก็อยากเห็นให้มันเกิดขึ้นมาที่เยี่ยมตลาดยิ่งเจริญนี่ก็เห็นคนคึกคักนะครับถึงแม่ค้าขายของกันเยอะมีเซ็กชั่นของการขายสินค้าเจโดยเฉพาะมีการตั้งสินค้าเจจำนวนมากนะครับหลายห้างร้านก็ผลิตสินค้าออกมาเพื่อเจโดยเฉพาะเป็นเรื่องดีครับเป็นเรื่องดีก็อยากให้เทศกาลกินเจนี้ให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็มีใจเป็นธรรมะหรือความโลละเลิกนะครับไม่ต้องฆ่าสัตว์ในช่วงนี้ก็อย่างนั้นครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับไม่มีครับแล้วเมื่อกี้เช็คแล้วในที่นะครับเขาบอกว่าราคาไม่แพงไม่ขาดยืนยันนะครับกระทรวงพาณิชย์โดยหลักเนี่ยห้ามขาดห้ามแพงทุกจังหวัดเลยนะครับไม่ว่ากระทรวงจังหวัดที่มีน้ำท่วมเองเนี่ยห้ามขาดห้ามแพงใครมีปัญหานะครับโทรมาได้ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับสายด่วน1569นะครับกระทรวงพาณิชย์แจ้งได้นะถ้าใครขายของแพงนี่โดนปรับติดคุกด้วยนะครับขอไม่ได้ขู่นะครับพูดเรื่องจริงมีกฎหมายรองรับครับคือถ้าไม่ปรับเป็นปกตินะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วหรือปีก่อนเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องปกติครับตรงๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันผิดปรับแพงผิดปกติเนี่ยก็ต้องมีการเข้าไปดูแลว่ามันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มีการขึ้นราคาแต่ถ้าเกิดมันปรับตามซีซั่นตามฤดูกาลอยู่แล้วปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ปีนู้นก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องรับได้นะแต่ถ้าเกิดว่าผิดปกติเนี่ยเราไม่ยอมกระทรวงพาณิชย์อันนี้กระตุ้นแน่นอนและยันหนึ่งครับเรากระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่กี่วันเนี่ยเราจะมีแถลงเรื่องการช่วยเหลือประชาชนครั้งใหญ่นะครับในการขายสินค้าลดราคาแต่จะให้ท่านนายกเป็นคนแถลงนะครับเราเตรียมรายละเอียดไว้เรียบร้อยแล้วเราก็ได้แจ้งท่านนายกแล้วเดี๋ยวก็รอท่านนายกแถลงดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้จะเป็นเรื่องดีมากนะครับที่เราจะช่วยหมื่นหนึ่งที่แจกไปก็จะเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่แล้วแต่เขาจะเอาไปใช้อะไรนะครับอันนี้ขอยืนยันนะฮะเรายืนยันฮะของมันต้องให้ถูกลงนะแล้วก็ราคาอย่างน้อยต้องเท่ากับปีที่แล้วไม่มีการที่จะต้องแพงห้ามแพงห้ามขาดนะเหมือนที่บอกครับยืนยันครับครับฮะคึกคักมากฮะเห็นเข้ามาถึงไม่รู้คึกคักเพราะรัฐมนตรีมาหรือเปล่าไม่ทราบจะไม่ละครับพูดเล่นฮะคือตลาดเขาคึกคักอยู่แล้วยินเจริญนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ